สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการทำเกษตรทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาชวนปลูกถั่วลันเตานะครับวิธีการเพาะเมล็ดนะครับก็ทำง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแค่นำมันฝังดินแล้วก็รดน้ำอีกวิธีก็คือเราก็สามารถหยอดลงไปในแปลงได้เลยครับการหยอดในแปลงก็ให้หยอดสัก 3-4 เมล็ดนะครับพอเมล็ดพันธุ์บางถุงนะครับก็ไม่ได้งอก 100% นะครับถึงแม้จะงอกหมดนะครับก็จะมีแมลงมากัดกินต้นอ่อนเราต้องคอยระวังนะครับเหมือนเดิมครับการเพาะในกระถางก็จะช่วยลดเรื่องการกัดกินของแมลงก่อนต้นถั่วของเราจะโตนั่นเองเพียงแค่ 3-4 วันนะครับต้นถั่วเราก็จะงอกออกมารากจะยาวมากนะครับเมื่อรากยาวแบบนี้แล้วครับเราก็สามารถนำไปเปลี่ยนถางได้เลยประมาณ10วันนะครับเราก็จะได้ต้นถั่วที่โตแบบนี้แน่นอนครับการปลูกถั่วก็จะต้องทำค้างผมก็จะใช้วัสดุที่หาได้ในไร่ผมนั่นเองนะครับค้างเสร็จแล้วเราก็หาซื้อตะข่ายนะครับมาครอบไว้เพื่อให้ถั่วได้เลื้อยนั่นเองครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้ตามแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วไปเลยนะครับการเพาะถั่วเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่การปลูกและดูแลรักษาเป็นเรื่องยากพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากถั่วลันเตาหวานเนี่ยต้องการอุณหภูมิที่เย็นพอสมควรเลยทีเดียวประมาณ20ถึง25องศานะครับกำลังดีแต่ด้วยภาคกลางนะครับที่ผมอยู่เนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนแม้จะหน้าหนาวก็ตามทำให้การปลูกถั่วลันเตากินเองที่บ้านนั้นเป็นเรื่องยากพอสมควรเลยครับการปลูกครั้งนี้ผมปลูกเป็นครั้งที่3แล้วนะครับครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยผมปลูกในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมครับหลังจากปลูกลงแปลงแล้วเนี่ยต้นถั่วนะครับไม่สามารถทนความร้อนของดินได้นะครับต้นที่เล็กก็จะรีบแล้วก็แห้งตายไปนะครับการปลูกครั้งนี้จึงต้องทำสแลนให้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันความร้อนนั่นเองหลังจากถั่วเริ่มออกดอกนะครับเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยอินทรีย์ที่เรามีอันนี้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับที่ผมทำเองที่บ้านนะครับแล้วผมก็ยังมีปุ๋ยใบไม้ด้วยซึ่งก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับไม่กี่วันหลังจากออกดอกนะครับเราก็จะได้ถั่วอบๆแบบนี้ครับถึงแม้จะโตให้ผลผลิตแล้วนะครับก็ยังมีบางต้นที่แห้งตายได้นะครับจริงๆก็มีตายหลายต้นนะครับส่วนต้นที่ตายแล้วก็เสาว่างผมก็ได้นำมะเขือเทศนะครับมาปลูกแล้วก็ประกอบเสานี้ไว้ก็ให้ผลผลิตดีพอสมควรนะครับส่วนที่ว่างอื่นๆก็ใส่แครอทไว้บ้างฝากแบบนี้นะครับเราก็สามารถเก็บได้แล้วนะครับที่บ้านผมเนี่ยมีหน่อไม้ฝรั่งอยู่ด้วยนะครับก็สามารถเด็ดมาผัดรวมกันได้นะครับถั่วเตาจะเป็นถั่วที่หวานกรอบมากๆนะครับหน่อไม้ฝรั่งก็เช่นกันนำมาผัดรวมกันก็อร่อยดีครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากปลูกไว้ทานเองนะครับก็ลองทำกันดูนะครับยังไงก็แชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันด้วยนะครับส่วนเพื่อนที่ปลูกแล้วก็ได้ผลดีก็อย่าลืมบอกกล่าวเคล็ดลับกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ